ครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนนะฮะอันนี้เราก็อยู่ในเกม The Amazing Spider-Man นะครับอันนี้เราจะ setting resolution ที่640นะ640คูณ480 4ต่อ3นะครับผมแล้วก็เป็น Very Low นะครับ VSync นี่เราจะเปิดไว้นะฮะก็ยังไงก็ไม่ถึง60อยู่แล้วนะคิดว่านะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยโอเคแล้วก็อยู่ในเกมแล้วนะครับตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่18ถึง20นะ FPS นะครับลองไปลองเล่นกันก็ถือว่าเล่นได้นะแต่หน่วงนะฮะรู้สึกว่าจะหน่วงมากนะถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่คืออาจจะไม่คล่องนะจะไม่ลื่นประมาณ20เฟรมเนี่ยก็กระตุกมากเลยทีเดียวครับคืออะไรก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกครับเกมนี้โอ้โหเฟรมเรทร่วงเลยครับคืออะไรเนี่ยโดดเข้าไปเลยเหรออ๋อโอเคนี่นะก็เล่นได้นะก็เล่นได้แต่20 30เฟรมได้ประมาณ20เฟรมนิดจะทนเล่นไหมเท่านั้นนะฮะโอเคนี่ครับก็โอเคครับเอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมกับเกม The Amazing Spider-Man ก็อยู่ที่20 FPS นะครับอันนี้คือปรับสุดแล้วนะหน้าจอก็จะที่600นะครับประมาณนั้นโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ